ค่ะค่อยๆเลี้ยวไปค่ะไปท่าที่หนึ่งค่ะขยับรถไปจอดที่กวยแรกก่อนนะคะเอาตรงๆมองไปไกลแล้วปรับเร็วปรับจ้ะใจเย็นๆทำเหมือนเมื่อกี้เนี้ยค่ะจ้าตรงนะคะตรงไปพี่ยงตรงค่ะวันนี้นะคะครูเพนถ่ายคลิปพี่ยงให้ดูเอาไว้สำหรับนักเรียนที่สอนยากๆนะคะอายุเยอะพี่ยงนี่ก็40กว่าแล้วนะคะแล้วสอนค่อนข้างยากพอสมควรนะปรับบ้างนะคะรถตรงไหมพี่ยงไม่เอาออกขวานะคะไม่เอาออกขวานะรถเราต้องจอดชิดนะคะตรงไปจ้าจอดตรงไหนสวยๆนะคะอันนี้เป็นท่ามันเหมือนง่ายนะแต่ท่าที่ยากที่สุดนะคะวันสอบจอดดีๆสวยๆค่ะถึงไหมถึงไม่ถึงดูให้ดีจ้าโอเคอันนี้ล้อซ้ายได้แล้วนะคะครูช่วยนิดหน่อยแต่จริงรอบที่แล้วพี่ยงทำเองก็ทำได้อยู่โอเคลงมาดูซิผลงานตัวเองสวยไหมล้อหน้าถึงไหมคะปิดประตูได้นะล้อหน้าถึงไหมถึงด้านซ้ายละคะไปดูด้านซ้ายล้อซ้ายทับเส้นแบบนี้นะคะนี่ทับสวยนะเอาแบบนี้คิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมตอนที่มาเรียนแรกๆไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้พี่ยงสอนยากพอสมควรตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ทำไมถึงทำได้เพราะอะไรเพราะครูเป็นแอนดอลมันต้องมีกำลังใจทำได้หรอแต่ครูก็ทำอะไรลีลาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเราเออนั่นสิสองมือสองเท้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่เขาไปเครียดอ่านแล้วก็หาเขาทำได้เป็นใจนะเนี่ยเขาทำได้เราทำได้เนาะใช่ไหมเหมือนกันเขาไม่ได้มี3มือ3ขาเรามีเท่าๆกันขับรถเนี่ยเพนบอกแล้วว่ามีเพนสอน60ยังเป็นเลยนะเราเพิ่งจะ40โอ้40กว่าเองยัง40กว่าเองยังได้อยู่เพนสอน60ยังเป็นเลยเนาะต้องมีกำลังใจไม่ท้อสู้ๆไม่ใช่ใครเลยครูล้วนๆขอบคุณค่ะนั่นแหละครูอยากให้เป็นครูอยากให้เป็นไม่อยากได้เงินนักเรียนเฉยๆเนาะล้วนๆเลยสามีบอกไม่ต้องนะเธอเดี๋ยวฉันขับเองไม่ครูยังขับได้เลยครูก็ตัวพอกับฉันเลยน่ะครูยังทำได้เลยมันต้องมีกำลังใจทำไมครูเก่งจังเลยไม่เก่งค่ะไม่เก่งจนบอกพอแล้วเธอไม่ต้องไม่เก่งไม่เก่งแต่ว่านะครูมีความตั้งใจแค่นั้นเองเพนพยายามเวลาเพนทำอะไรเพนพยายามทำให้ได้แค่นั้นเองมันก็ทำได้ทุกคนเหมือนกันหมดเพนเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างที่เพนสอนบอกพี่ตั้งแต่แรกนั่นแหละว่าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่ไหมไปท่าที่หนึ่งเสร็จแล้วนี่อย่างสวยงามเพนช่วยนิดเดียวเองเนาะจริงๆแล้วอีกหลายวันนะคะวันนี้พี่ยงเพิ่งเรียนเป็นวันที่4เองไปขึ้นรถค่ะไปท่าที่2พี่ยงเรียนเป็นวันที่4เองนะคะเราทำได้เริ่มทำท่าสอบ3ท่าแล้วเริ่มทำได้อาจจะช้านิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ได้วัดที่ความเร็ววัดที่ว่าเราทำเป็นไหมเราจอดเป็นไหมเราถอยจอดเป็นไหมไปท่าที่สองนะคะเหยียบเบรกค่อยๆปล่อยเบรกเอาเบรกมือลงแล้วใช่ไหมจ้าไปคนเราต่างกันตรงที่ความพยายามเนาะถึงพี่อันนี้เป็นท่าที่สองนะคะของขนส่งเนี่ยมันจะยากนะแต่ของของขนส่งไม่ยากค่ะแค่วิ่งเข้าไปสุดซองแล้วถอยหลังกลับแต่ของครูเพนน่ะยากเพราะพื้นที่มันแคบนะคะนี่ที่เลี้ยวมันแคบซองก็แคบครูมีไว้ฝึกด้วยไม่ใช่แค่ท่าสอบอย่างเดียวครูเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าพยายามทําอะไรแล้วมันก็จะทําได้นะทําได้เหมือนกันหมดทุกคนละค่ะต่างกันตรงที่ความพยายามต่างกันคนไหนที่มีความพยายามมากไม่ว่าจะทําอะไรอยากทําอะไรมันก็ทําได้หมดทุกอย่างละค่ะแต่คนไหนที่มีความพยายามน้อยต่อให้ทําเรื่องง่ายๆมันก็ไม่สําเร็จค่ะไม่มีทางทําได้เพราะไม่มีความพยายามไม่มีความตั้งใจนะคะนี่ไหมพี่ยงเลี้ยวได้ไม่ชนวันนี้เรียนแค่วันที่4เองนะอีกตั้ง4วันนะคะกว่าจะจบคอร์สนี่มาได้ครึ่งทางเองเนี่ย
พี่ยงก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบเออขับไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แน่ๆหน่อยเบียดซ้ายมากไปซ้ายขวามากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยชนซองครูเลยนะคะสอนยากแค่ไหนพี่ยงก็ไม่เคยชนซองครูนี่ดีมากเลยสุดซองแล้วถอยหลังกลับแค่นั้นเองนะคะอันนี้ท่าที่2นะคะซองของคุณเนี่ยขนาดของซองเนี่ยเท่ากับของขนส่งแต่ตรงทางเลี้ยวเข้าเนี่ยมันยากกว่าเพราะว่าของคุณมันแคบขนส่งมันกว้างมันจะเลี้ยวเข้าง่ายนะคะพี่ยงเก่งมากนะเก่งของเพนนี่หมายถึงว่าแกมีความพยายามและความตั้งใจนะคะคนเราก็คนเหมือนกันนี่แหละเขาทำได้เราต้องทำได้คุณเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะวันสอบจะเบียดซ้ายเหมือนกันแบบนี้เลยต้องระวังทางซ้ายไว้ดีๆเสร็จแล้วนะคะท่าที่2ครูเคยลงเฟซแล้วนะคะบอกแล้วว่าสอนยากไม่ใช่ปัญหาเพราะถ้ามีความพยายามเราทำได้ปัญหาอยู่ที่ความพยายามค่ะความพยายามน้อยนั่นแหละปัญหาโอเคเก่งมากค่ะมาไปท่าต่อไปนะคะท่าที่3ผ่านไปแล้ว2ท่าตั้งใจมองที่เราจะไปพี่ยงถอยหลังเข้าซองเก่งแล้วนะคะที่ยังไม่ค่อยคล่องก็คือท่าแรกเพราะว่าวันนี้เพิ่งเรียนเป็นวันแรกแต่ถอยหลังเข้าซองเรียนมาแล้ว2วันแล้ววันนี้วันที่3ซองเราอยู่นู่นนะคะอันนี้ท่านี้ครูบังคับนะคะให้ล้อซ้ายทับเส้นนะพี่ยงก็ทับอยู่นะคะเมื่อวานนี้ยังไม่ทับเลยเมื่อวานนี้ทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แม่คะดูที่ค่าลำตัวรถเป็นแนวขนานกับเส้นสีขาวเลยนะคะเป็นแนวขนานการแสดงว่าเราขับตรงโอเคล้อซ้ายทับเส้นนะคะจอดหน้าซองเลยซองไปพี่ยงต้องเลยซองก่อนนะไหนซองอยู่ไหนคะเลยซองหรือยังซองอยู่ไหนไม่ถอยเลยนะคะไม่แบบท้ายเสมอแล้วถอยเลยนะขับเลยซองก่อนนะคะแล้วถอยหลังกลับมาจ้าเพื่อตั้งหลักนะเลยซองไปค่ะโอเคแล้วจ้าเลยซองหรือยังดูซิเลยซองยังเราถอยหลังกลับมานะคะเข้าซองให้ได้นะคลิปนี้เพนทำเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับนักเรียนที่สอนยากนะคะคนต่อไปหรือกำลังเรียนอยู่ตอนนี้มีนะคะที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้แล้วเป็นยากๆพี่ยงไม่ได้สอนง่ายเลยเพียงแต่ครูไม่ได้สอนไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่สอนยากๆเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนยิ่งดูจะยิ่งท้อตัวเองนะคะก็จะไม่ถ่ายเอาไว้นะแต่สอนยากนะคะไม่ง่ายพี่ยงไม่ได้เป็นง่ายๆแต่นี่เรียนแค่4วันเองพี่เขาพยายามจริงๆตั้งใจจริงๆเขาเลยทำได้อันนี้สังเกตครูก็ไม่ได้พูดแล้วนะคะไม่ได้ช่วยนะเอาเข้าซองได้อย่างสวยงามนะคะวันนี้เก่งมากจอดให้ตรงแค่นั้นเองช่วงสอน 2-3 วันแรกนี่ครูปวดหัวเลยนะคะไมเกรนขึ้นเลยนะสอนพิมหนักจริงๆค่ะสอนหนักจริงๆเน้นหนักมากโอเคเก่งมากค่ะเสร็จแล้วได้แล้ว3ท่าผ่านไปได้ทุกท่าสอบเลยค่ะเก่งมากตายพักก่อนไหมพักนั้นถอยก่อนถอยจอดที่เดิมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกค่ะถอยจอดที่เดิมก่อนใส่เกียร์ถอยก่อนแล้วไปจอดไว้เหมือนเดิมจอดไว้ในซองนี่แหละนะคะใส่เกียร์พีมาดับเครื่องดับกดปุ่มซิดับเครื่องรถเป็นไหม ยังไม่เคยดับเครื่องลงมาเสร็จแล้วเก่งมากค่ะพี่ยง